ดวลเดือดโคตรระทึกทาซึมากิปะทะกับบิ๊กมัมใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกราบสวัสดีแฟนคลับชาวแอนิเมะทั้งกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ในรายการ VS The Series เช่นเดิมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีน้องเนี่ยขอเข้ามาแบบรัวมากๆเลยนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ได้ขอมาว่าพี่ชายผมขอทาซึมากิเนี่ยปะทะกับบิ๊กมัมน้อยขอหลายคลิปหลายเดือนแล้วนะทำไม่สักทีเถอะโอเคครับนี่เมื่อขอเข้ามารัวกันแบบนี้แล้วก็คงต้องจัดให้แล้วล่ะครับซึ่งสเกลที่เราจะใช้ในการวัดวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากหรอกนะครับแต่มันจะสามารถวัดผลทำให้รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับสเกลแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน Detective Power นะครับ Strength Speed Durability Ability IQ Experience แล้วก็ Hack นั่นเองนะครับซึ่งสเกลที่ใช้วัดจะมีประมาณนี้นะครับเอาล่ะก่อนจะไปรับชมคลิปการแบทเทิลกันเนี่ยหากใครยังไม่กดติดตามและมาเป็นแฟนคลับให้กับ Anime Battle เนี่ยก็ต้องกดติดตามแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ด้าน Detective Power กันเลยดีกว่าพลังทำลายล้างตรงนี้เนี่ยจากการที่เราได้เปรียบเทียบฟีดทั้ง2เรื่องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เด่นชัดมากกว่าว่าตัวของทัตซึมากินั้นมีฟีดการทำลายล้างหรือพลังทำลายล้างที่ค่อนข้างมากกว่าตัวของบิ๊กมัมนะครับซึ่งบิ๊กมัมเนี่ยจะมีอยู่แค่2ฟีดใหญ่ๆนะครับก็คือฟีดแรกเนี่ยจะเป็นฟีดที่โจมตีตัวของคิดนั่นเองนะครับกับคิลเลอร์นะหลังจากที่ลงไปไล่ล่าตัวของบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมเนี่ยก็ขี่เมฆขึ้นมาแล้วก็ฟาดสายฟ้าใส่นะครับตรงนั้นแหละที่เราจะเห็นว่าพลังทำลายของเธอนั้นรุนแรงมหาศาลมากและอีกฟีดนึงนะครับก็เป็นฟีดที่เธอเนี่ยรวมพลังกันกับตัวของไคโดนะครับและใช้การโจมตีนี้เนี่ยเพื่อจัดการตัวของลูฟี่และของเพื่อนเขานะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นฟีดการทำลายล้างที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยยังน้อยกว่าตัวของทัตซึมากินะครับทัตซึมากิเนี่ยมีฟีดการทำลายล้างแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องบอกก่อนเลยว่าในตอนที่เธอเนี่ยนะครับเข้าปะทะกันกับตัวของไซโคโลจินั่นเองหรือไซครอนวีทูนั่นแหละนะครับตามที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแน่นอนว่าฟีดนี้เนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากเลยว่าตัวของทัตซึมากินะครับได้ใช้พลังจิตของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าบิดเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะครับไปพร้อมกับไซโคโลจิเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟีดนี้เนี่ยเวอร์มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งเมืองเนี่ยบิดไปพร้อมกันหมดเลยนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าเธอเนี่ยสามารถยกเมืองทั้งเมืองเนี่ยขึ้นได้ง่ายๆด้วยนะครับรวมทั้งยังสามารถพลิกแผ่นดินได้ง่ายๆอีกด้วยนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยก็ว่าได้นะครับและอีกฟีดนึงนะครับเป็นฟีดที่ทุกคนเรียกว่าเป็นการทะเลาะของคู่ผัวเมียนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการที่ไซตามะเนี่ยไปหยุดตัวของทัตซึมากิที่กำลังอาละวาดอยู่นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การปะทะแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการต่อสู้ของทัตซึมากิเพียงคนเดียวนะครับซึ่งไซตามะเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรมากมายเลยนะครับยืนให้ทัตซึมากิเนี่ยใช้พลังจิตใส่นั่นแหละนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าพลังจิตของเธอเนี่ยรุนแรงมากเลยนะครับมีการทำลายวงกว้างค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในฟีดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพลังทำลายที่ค่อนข้างมหาศาลอีกเช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้ทำการเปรียบเทียบทั้ง2ฟีดทั้ง2เรื่องแล้วนะครับสรุปมาแล้วคือตัวของทัตซึมากิเนี่ยมีพลังทำลายที่ค่อนข้างจะมหาศาลมากกว่าตัวของบิ๊กมัมอยู่พอตัวเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงได้ให้ตัวของทัตซึมากิไปนะประมาณนะครับทางด้านกายภาพตรงนี้เนี่ยผมขอรัดรวบเลยแล้วกันนะว่าจะให้ใครนะครับแน่นอนว่าจะมีทางด้าน Strength Speed Durability นะครับตรงนี้เนี่ยผมขอรัดรวบให้กับตัวของบิ๊กมัมเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทำไมถึงให้ตัวของบิ๊กมัมนะครับอย่างแรกเลยตัวของน้องทัตซึมากิเนี่ยเธอไม่ได้ใช้กายภาพนะครับเธอใช้แต่พลังจิตนะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นฟีดทางด้านกายภาพของเธอมากเพียงพอนะแต่เราเนี่ยจะเห็นฟีดทางด้าน Durability ของเธอซึ่งก็ไม่ได้ทนทานอะไรมากนักนะครับก็คือตอนที่เธอเนี่ยถูกไซโคล V2 เนี่ยเสียบเข้าที่มือนะครับแน่นอนว่าแค่นั้นเนี่ยเธอก็บาดเจ็บสาหัสแล้วเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับผมจึงได้มอบให้กับตัวของบิ๊กมัมนะส่วนทางด้านสเต็งเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบิ๊กมัมเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งและกำลังเนี่ยที่มหาศาลมากกว่าตัวน้องทัตซึมากินะครับอย่างที่บอกไปว่าน้องทัตเนี่ยเธอไม่ได้โชว์ฟีดทางด้านกายภาพนะครับแต่บิ๊กมัมเนี่ยจะโชว์ฟีดทางด้านกายภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านสปีดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าน้องทัตซึมากิเนี่ยเธอไม่ได้ใช้กำลังกายภาพของเธอในการเคลื่อนที่นะครับเอาง่ายๆก็คือเธอใช้พลังจิตของเธอเนี่ยในการเคลื่อนที่นะครับถ้าไม่ใช่กายภาพในการเคลื่อนที่เนี่ยสปีดตรงนี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้นะครับซึ่งบิ๊กมัมเนี่ยจะมีสปีดที่ค่อนข้างเร็วกว่าน้องทัตซึมากินะครับย้ำนะว่าเป็นสปีด
ทางกายภาพนะครับเพราะงั้นตรงนี้แหละผมจึงได้ให้บิ๊กมัมไปต่อมานะครับทางด้าน ability ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็อยากให้น้องทัชซื้อเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ว่าพลังจิตเนี่ยมันมีความสามารถอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าของบิ๊กมัมเนี่ยมีพลังความสามารถเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจของเธอเนี่ยที่สามารถดึงเอาวิญญาณเนี่ยออกมาได้นะครับรวมทั้งสามารถจับวิญญาณเนี่ยเข้าใส่ในพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอแค่นั้นนะครับบิ๊กมัมเนี่ยยังมีฮาคิอีกทั้ง3รูปแบบเลยนะครับฮาคิสังเกตเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมีความสามารถที่แตกแขนงออกไปอีกนะครับก็คือสามารถตรวจจับศัตรูได้นะครับและสามารถรับรู้ถึงอนาคตได้นั่นเองตรงนี้เนี่ยยังรู้ถึงพลังของศัตรูด้วยว่าศัตรูเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับนี่คือความสามารถของฮาคิสังเกตนะส่วนฮาคิเกาะนะครับก็คือการทะลุทะลวงนะครับแม้ว่าเกาะเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถทะลุทะลวงได้นั่นเองส่วนทางด้านฮาคิราชันนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสามารถห่อหุ้มร่างกายและนำมาโจมตีเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโจมตีแบบไม่สัมผัสนะครับรวมทั้งเป็นการระเบิดภายในอีกด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือสามารถทำลายภายในของคู่ต่อสู้ได้จนเละเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีข้อแตกต่างจากฮาคิเกาะอยู่นะครับฮาคิเกาะเนี่ยมันก็คือการทำลายล้างเกาะใช่ไหมล่ะครับก็เสริมเกาะให้ตัวเองด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวของฮาคิราชันซึ่งฮาคิราชันเนี่ยมันจะผ่านเกาะไปเลยนะครับซึ่งมันจะไม่มีผลนะต่อให้ใส่เกาะอยู่เนี่ยแต่ฮาคิราชันเนี่ยมันระเบิดทางด้านภายในนะครับซึ่งมันจะไม่นับเกาะนั่นเองนะฮะก็คือผ่านไปเลยดื้อๆนี่แหละและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปล่อยออร่าข่มขวัญนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยสลบเหมือดไปได้เลยนะครับส่วน ability ต่างๆของโฮมี่ที่บิ๊กมัมเนี่ยได้ใส่เข้าไปนะครับก็ผมเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นไฟสายฟ้าหรือว่าดาบเนี่ยตอนนี้ก็เป็น ability ของเธอเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงเพียงแค่นี้เนี่ยก็มากกับตัวของน้องทัตสึมากิแล้วนะครับต่อมานะครับทางด้าน IQ ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบกับตัวของทัตสึมากิเลยแล้วกันนะครับทัตสึมากิเนี่ยเธอเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการที่จะใช้พลังจิตได้เนี่ย IQ ต้องสูงนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยต้องให้ตัวของน้องทัตสึมากิไปนะส่วนทางด้าน Experience นะครับประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้เจ้บิ๊กมัมไปนะครับบิ๊กมัมเนี่ยอายุเยอะแล้วประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อมาทางด้านแฮกเนี่ยตรงนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าต้องให้ตัวของน้องทัตสึมากิแล้วล่ะครับแฮกเนี่ยก็คือพลังความโกงเธอนะครับก็คือพลังจิตเนี่ยแหละครับพลังจิตของน้องทัตสึมากิเนี่ยสามารถบีบอัดยกอ่านใจอ่านจิตได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังสามารถนำมาเป็นเกราะพลังจิตให้กับตัวของทัตสึมากิได้เองอีกด้วยนะครับมีพลังในการบงการเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวควบคุมเหล่าสัตว์สิ่งของหรือมนุษย์ได้เนี่ยอย่างง่ายดายเลยนะครับจะบี้มนุษย์ตัวเล็กๆหรือว่าจะบี้ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนั่นเองถ้าหากตัวของผู้นั้นเนี่ยไม่มีความแข็งแกร่งที่ต่อต้านกับพลังจิตของทัตสึมากิมากเพียงพออย่างตัวของไซตามะนะครับทัตสึมากิเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก็คือไม่สามารถบีบร่างกายของไซตามะได้นั่นแหละนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ควรบอกก็คือการสร้างพายุทอร์นาโดของเธอเนี่ยแหละครับสามารถสร้างได้ลูกใหญ่พอสมควรสามารถทำลายกวาดล้างเมืองทั้งเมืองได้เลยนั่นเองและนี่เนี่ยก็รวมเป็นพลังแฮกของน้องทัตสึมากินั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการสรุปแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับแน่นอนว่าทางด้านสเกลพลังตรงนี้เนี่ยตัวของบิ๊กมัมนะครับยังมีทางด้านสเกลพลังที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับแต่ถ้าหากต่อสู้กันแล้วก็ทัตสึมากิเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยมีแฮกที่ค่อนข้างจะโกงกว่านั่นเองนะครับพลังทำลายที่ค่อนข้างจะสูงกว่านะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของบิ๊กมัมเนี่ยงานหยาบเลยทีเดียวนะครับมีหวังอาจจะโดนบีบโดนบี้ได้นะครับรวมทั้งยกเมืองเนี่ยถมหัวอะไรยังได้นะครับและก็สามารถบิดตัวบิ๊กมัมเนี่ยไปพร้อมๆกับเมืองหรือเกาะได้เลยนะครับซึ่งได้รับเป็นพลังยิ่งใหญ่พอสมควรนะร่างกายบิ๊กมัมเนี่ยไม่ได้มีความยืดหยุ่นขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าหากสู้ทัตสึมากิจริงๆแล้วก็อาจจะโดนบี้ตายประมาณนี้นะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสรุปสเกลให้ฟังแล้วก็การแบทเทิลนี้ให้ฟังนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวของน้องทัตสึมากินั่นเองนะครับหากใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไปอ่านและตอบอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่กดติดตามช่อง Animate Button แล้วก็ก็ต้องกดติดตามแล้วนะครับถือว่าว่ายแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย